ค่ะชื่อนิรดามาเดโรนะคะมีอาชีพเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ได้เข้ามารักษากับเทคโนโลยีไฮฟูโดยการรักษาเนื้องอกมดลูกแล้วก็คือเริ่มต้นรักษานี่คือเรามีอาการปวดปัสสาวะบ่อยผิดปกติก็คือต้องตื่นขึ้นมากลางคืนฉี่บ่อยมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรามีความผิดปกติบางอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเวลาที่เราเป็นประจำเดือนเราจะมีประจำเดือนเยอะแล้วก็มีอาการปวดท้องจะต้องกินยาถึงจะหายปวดแต่ว่าพอได้มารักษาไฮฟูแล้วก็มีอาการดีขึ้นค่ะอาการก็คือปวดปัสสาวะฉี่บ่อยตอนกลางคืนบ่อยมากจนที่เราแบบแทบจะทุกชั่วโมงเลยแล้วก็เลยว่าร่างกายของเรานี่ผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วตอนแรกก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเนื้องอกที่มดลูกแต่ว่าพอเราไปตรวจเจอเราไม่อยากที่จะผ่าตัดแต่ทีนี้เราไม่อยากผ่าช่องท้องไม่อยากผ่าหน้าท้องก็เลยเสิร์ชหาวิธีการรักษาเลยมาเจอวิธีการรักษาโดยใช้ไฮฟูแล้วหลังจากรักษาก็มีอาการดีขึ้นค่ะก็คือเราไม่ต้องตื่นมาฉี่บ่อยกลางคืนรู้สึกว่าอาการฉี่ของเราเป็นปกติดีแล้วก็ไม่บ่อยมากจนเกินไปอาการที่ปวดท้องประจำเดือนก็ดีขึ้นมากไม่ต้องใช้ยาแล้วก็หน้าท้องที่ดูป่องๆนูนๆก็ดูยุบลงเยอะอะค่ะก็ดีขึ้นเยอะอะค่ะก็ตอนครั้งแรกที่เข้ามาทำไฮฟูก็กังวลเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าการรักษาของเขาเป็นยังไงก็มีอาการสั่นๆกลัวๆนิดๆแต่พอได้เข้ามารักษาก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไฮฟูที่จุฬารัตน์ก็ดูแลดีมากก็หลังจากรักษาครั้งแรกเราก็วางใจขึ้นเยอะแล้วก็ค่อยๆวางใจขึ้นเพราะว่าเรารู้ขั้นตอนการรักษาของเขาแล้วความที่เจ้าหน้าที่เขาดูแลดีเราก็เลยอุ่นใจอะค่ะ